อาจจะติดภารกิจประชุมนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าตัวบิ๊กริมให้ฟังนะครับก็โรงไฟฟ้านะครับแนวโน้มกำไรเนี่ยถือว่าออกมาดีกว่าที่คุณนังประเมินไว้เดิมนะครับก็เรื่องของมาร์จิ้นเนี่ยดีกว่าที่คิดไว้นะครับราคาก๊าซที่คุณนังมองลงนะครับถือว่าดีกว่าที่คาดไว้นะครับก็เลยมองว่ากำไรไตรมาส2เนี่ยที่พลิกกำไรเยินเยียนะครับเพิ่มขึ้น 75% Q1Q เนี่ยดีกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เรื่องของค่า FT ที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็โครงสร้างโรงไฟฟ้าของบริกิมเนี่ยถ้าราคาก๊าซลง FT ขึ้นเนี่ยได้ประโยชน์ชัดเจนนะครับส่วนเรื่องหลังเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องนะครับเราดูราคาก๊าซอย่างที่น้องดิกไล่เรียงในรายการนะครับในยุโรปนะครับระดับสตอเรจปัจจุบันเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเกือบจะ 90% ก็เรียกได้ว่าเพียงพอในช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ราคาก๊าซไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าเอารู้จากตรงนี้ไปเนี่ยราคาก๊าซเนี่ยก็ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มกำไรแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยยังฟื้นตัวเร่งขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ดีอย่างโมเมนตัมที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายเองเรื่องแรงกดดันในเรื่องของการเมืองนะครับที่ไม่ชัดเจนนะครับว่าการปรับโครงสร้างของธุรกิจโรงไฟฟ้าจะไปทางไหนนะครับแนวโน้มหลังจากที่มันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องโรงไฟฟ้าก็คงอาจจะการปรับก็คงค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพเชอร์ตรงนี้ก็คงคลายตัวลงนะครับคุณนังประเมินมูลค่าพื้นฐานของบริกิมนะครับใช้วิธี Sum of the Parts นะครับ Target Price 46บาทนะครับก็อันนี้อาจจะ aggressive นิดหน่อยนะครับเพราะว่ารวมโครงการที่เจรจาล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับในเชิงคำแนะนำก็เลยให้คำแนะนำเป็น Trading Buy นะครับก็อันนี้เป็นข้อสรุปโดยรวมสำหรับบริกิมนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของ Research Highlight นะครับหลักๆก็เราเน้นหุ้นที่กำไรไตรมาส2จะดีนะครับอย่าง WHA หรือ Brickim เองซึ่งโรงไฟฟ้าอื่นคิดว่าภาพก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณนางคงทยอยพรีวิวออกมานะครับและ